โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่11นะฮะเย้เลขสวยนะครับเลขเดียวกันกับเดือนเกิดของผมเลยนะฮะผมเกิดเดือนพฤศจิกานะครับก็สำหรับในเทรดเดอร์ทิป EP นี้นะครับผมจะมาเรียกว่ามาแชร์แล้วกันนะครับไม่เชิงว่ามาสอนนะใช้คำว่ามาแชร์แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนถามผมมาเยอะเลยนะฮะว่าเอ้ยน้องมาร์คพี่มาร์คนะฮะพี่รู้ได้ไงว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับ คือผมก็บอกก่อนว่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีการดูอยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยจะเอาวิธีการนั้นมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้นะครับก็สำหรับวิธีการนี้นะครับผมให้ชื่อว่าเป็นวิธีการหาทิศทางต่อไปที่กราฟจะวิ่งนะครับ ใช่ชื่อยาวๆตามนี้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วป่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับประโยคนึงก่อนนะฮะแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะพูดหลังจากนี้ทั้งหมดเลยนะครับประโยคนั้นนะฮะก็คือเราไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับว่าหลังจากนี้การ์ดจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะคือเราทุกคนบนโลกนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้นะครับว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนคือต่อให้เก่งแค่ไหนอ่ะมากสุดเราก็รู้แค่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้ 100% นะครับว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการที่ผมใช้ในการหาทิศทางต่อไปที่กราฟจะวิ่งให้กับทุกคนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือวิธีการที่ผมใช้และมันได้ผลนะครับเป็นวิธีการที่มาจากประสบการณ์ตรงของผมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันอาจจะต้องมีขาดนั่นขาดนี่ไปบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนำอะไรให้กับผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะนอกจากจะได้ให้คำแนะนำกับผมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจให้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยครับก็สำหรับวิธีการหาทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปนะครับก็ผมจะใช้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็คือการดูสวิงไฮสวิงโลภายในเทรนนั่นเองนะครับการดูสวิงไฮสวิงโลภายในเทรนเนี่ยจะทำให้เรารู้ทิศทางต่อไปที่กราฟจะวิ่งไปได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะอย่างกราฟที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับก็ถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะฮะถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแสดงว่าแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟก็จะมีอยู่มากถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากราฟเกิดการย่อตัวลงมาเพื่อทำสวิงโลแล้วหลังจากนั้นกำลังจะหลุดจากสวิงโลแล้วกลับตัวขึ้นการที่กราฟณปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะทำให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่ากราฟหลังจากนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการเทรดของเราได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่มากนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ากราฟณปัจจุบันนั้นนะครับได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาเพื่อขึ้นมาทำสวิงไฮนะฮะแล้วกำลังจะหลุดสวิงไฮแล้วกลับตัววิ่งลงต่อแล้วนะครับแรงในการวิ่งลงจากเทนขาลงก็จะได้มาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปประกอบกับการวิเคราะห์ของเราต่อได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่1นี้นั่นเองนะฮะวิธีการหาทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปได้จากการดูสวิงไฮสวิงโลภายในเทรนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นผมใช้บ่อยๆเนาะไม่ว่าจะตอนผมไลฟ์เทรดนะครับหรือว่าตอนผมทำคลิปเพื่อนๆก็น่าจะเห็นผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้ง่ายและกราฟก็วิ่งเป็นเทรนอยู่ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการที่2นะฮะ
อันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่จะแอดวานซ์มาอีก1ระดับนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแอดวานซ์มากนะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันได้สำหรับวิธีการที่2นี้นะฮะก็คือการดูทิศทางที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปจากกราฟในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่นะฮะทำไมเราต้องดูกราฟในไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือกราฟในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมได้ค่อนข้างกว้างขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนพอเราเห็นภาพรวมได้กว้างขึ้นเราก็จะเห็นทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปได้กว้างยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสมมุติว่ากราฟในไทม์เฟรมใหญ่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเองนะครับก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วเห็นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัววิ่งลงต่อนะฮะนั่นก็แปลว่ามันจะส่งผลถึงไทม์เฟรมเล็กหรือว่าไทม์เฟรม1นาทีด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะช่วยส่งผลให้กราฟในไทม์เฟรม1นาทีมีโอกาสวิ่งลงต่อได้เช่นกันนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะก็น่าจะช่วยผลักกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งลงต่อได้เช่นกันนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับหรือว่ากราฟในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นแล้วกันนะครับแล้วกราฟได้เกิดการย่อตัวลงมาแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมันก็จะส่งผลให้กราฟในไทม์เฟรมเล็กหรือว่ากราฟในไทม์เฟรม1นาทีที่เราเทรดกันเนี่ยวิ่งขึ้นตามเช่นกันนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปจากการดูกราฟในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ไม่ค่อยบ่อยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผมใช้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าปกติแล้วกราฟมันก็วิ่งเป็นเทรนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนกราฟยากมากๆนะครับหรือกราฟไม่ค่อยวิ่งเป็นเทรนเลยนะฮะเราก็มาดูทิศทางในภาพรวมใหญ่จากไทม์เฟรมใหญ่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปวิเคราะห์ในภาพรวมเล็กในไทม์เฟรมเล็กก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่2นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปเข้าสู่วิธีการที่3กันเลยนะครับสำหรับวิธีการที่3นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่บ่อยๆแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่บ่อยๆด้วยนะครับวิธีการนั้นนะฮะก็คือการดูทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปได้จากการดูไซด์เวย์นั่นเองนะครับดูยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆกันนะครับก็โอเคครับผมนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเป็นไซด์เวย์นะครับเมื่อนั้นเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เกิดการกลับตัวแทบจะเสมอเลยนะครับซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงเจอไซด์เวย์แล้วอาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเจอไซด์เวย์ก็หลังจากนี้พอหลุดไซด์เวย์แล้วก็อาจจะกลับตัวลงก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าไซด์เวย์นี้จะเป็นเหมือนตัวที่คอยบอกเลยนะครับว่าเอ้ยกราฟหลังจากนี้น่าจะเกิดการกลับตัวแล้วนะเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่3นี้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าต่อไปเราไม่รู้นะครับว่ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะไม่รู้ว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าจะกลับตัววิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงนะครับก็ให้ลองสังเกตไซด์เวย์ดูนะครับว่าก่อนที่จะมาเกิดไซด์เวย์นี้กราฟวิ่งเป็นเทรนอะไรมาก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วมาเจอกับไซด์เวย์นะครับหลังจากหลุดไซด์เวย์ก็อาจจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วมาเกิดไซด์เวย์ขึ้นก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ถ้าหลุดออกจากไซด์เวย์ก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับเท่านี้นะฮะเราก็จะรู้แล้วนะครับว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาประกอบกับการวิเคราะห์หรือว่าเอามาประกอบกับการเทรดของเราได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่3นี้นั่นเองนะครับวิธีการหาทิศทางที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปต่อโดยใช้ไซด์เวย์นั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้ง3วิธีการที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะฮะ
โอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.